ชาวบ้านเขาตั้งคำถามเหมือนกันนะหนึ่งพระจริงหรือพระปลอมนะคะเพราะว่าหลังจากที่สังเกตพฤติกรรมอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเวลาบิณฑบาตเสร็จจะจ้างรถมอเตอร์ไซค์ไปลงที่บ้านหลังหนึ่งไม่ได้ไปลงที่วัดก็เลยตกลงกันว่าเอ๊ะยังไงพระจริงพระปลอมคือมายืนรอเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลกเท่าไหร่เราก็เห็นบ่อยบางที่เนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าไปบิณฑบาตเสร็จแล้วกลับบ้านนี่อันนี้ไม่ใช่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็มองเหมือนกันว่าเอ๊ะเหมาะสมหรือเปล่าสำหรับสถานที่ที่มารับนะคะคือทุกเช้าเลยจะมาประมาณตีห้าครึ่งถึงหกโมงค่ะจะมาอยู่ที่หน้าเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะนี่เป็นปั๊มน้ำมันนะเป็นปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนสายเพชรเกษมเขตอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะชาวบ้านเนี่ยมองว่าพฤติกรรมไม่ค่อยจะเหมาะสมหรือเปล่าคะท่านเพราะว่าคือลงพื้นที่มาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเขามาเติมน้ำมันมันไม่ใช่แบบว่าเดินเข้าไปตามชุมชนหรือว่าไปรับบิณฑบาตตามชุมชนอะไรแบบนี้แต่ว่ามันเป็นสถานที่ที่คนมาเติมน้ำมันคนมาซื้อของกันนะคะนักข่าวที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านก็ลงพื้นที่ไปดูหน่อยนะคะก็พบว่าคือท่านก็จะยืนอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็จะคอยหันซ้ายเลี้ยวขวาดูซิใครจะมาใส่บาตรให้บ้างนะคะก็ไม่ได้ยืนด้วยกิริยาสำรวมมากเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีประชาชนบางรายเขาก็เห็นว่าสะดวกซื้อของในเซเว่นเลยแล้วก็บิณฑบาตใส่บาตรตรงนั้นเลยนะคะนี่ก็มีดูเนาะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะ6โมงเป็นต้นไปจะย้ายที่นะคะเปลี่ยนสถานที่รับบิณฑบาตอันนี้ที่เดินเข้าไปนี่แหละรู้ไหมคะที่ไหนคะเนี่ยโรงพยาบาลค่ะคนเยอะเข้าไปโปรดสัตว์ถึงโรงพยาบาลท่าแซะเลยนะคะไปรูปเดียวเลยเนาะไปรูปเดียวมีแบบหลายๆรูปเดินตามไป200เมตรเท่านั้นคือจุดนี้อยู่ห่างจากจุดเซเว่นเนี่ย200เมตรนะคะหลังจากนั้น7โมงถึง8โมงเช้าจะกลับมาที่หน้าเซเว่นที่เดิมใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะจะมายืนกันในปั๊มน้ำมันอีกรอบหนึ่งค่ะก็จะมีย่าม3ใบสะพายทั้งข้างขวาทั้งข้างซ้ายเลยนะคะเอามาใส่สิ่งของที่ญาติโยมเนี่ยเอามาถวายบิณฑบาตไปนะคะปกติแล้วพอบิณฑบาตเสร็จเนี่ยก็จะต้องกลับวัดนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปฉันเพลแต่ปรากฏว่าพระรูปนี้พอช่วงสายๆค่ะก็จะเดินทางออกจากปั๊มนะคะข้าวของก็พลุงพรังนะคะผู้สื่อข่าวเราก็ตามไปดูอีกเอ๊ะไปไหนต่อปรากฏว่าจะเห็นว่าพระรูปนี้เนี่ยขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้างก็ว่าจ้างให้มารับส่งทุกวันนะคะวันหนึ่ง200บาทตกแล้วเดือนหนึ่ง 6,000 บาทแต่ไม่ได้ให้รับส่งที่วัดนะคะไม่ได้กลับวัดไปกลับบ้านหลังหนึ่งอ่ะอยู่ภายในสวนปาล์มน้ำมันนี่อยู่ในปาล์มอยู่ในสวนแบบนี้เลยห่างจากปั๊มไปประมาณสัก500เมตรผู้สื่อข่าวก็งงเอ๊ก็ไม่ได้มีวัดไม่ได้มีสำนักสงฆ์ใดๆอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะก็เลยไปสอบถามชาวบ้านบอกเอ๊ยังไงเห็นรู้จักพระรูปนี้ไหมเคยเห็นหน้าเห็นตาอะไรยังไงบ้างชาวบ้านเนี่ยบอกว่าปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีใครถ้าเป็นคนพื้นที่นะไม่ค่อยมีใครใส่บาตรหรอกโดยเฉพาะปัจจัยหรือว่าเงินเนี่ยไม่ใส่เลยของกินก็อาจจะมีบ้างถ้าอยากทำบุญเพราะมองว่าการบิณฑบาตเพื่อโปรดสัตว์แบบนี้เนี่ยไม่ถูกกิจของสงฆ์นะคะควรจะเดินไปบิณฑบาตตามเส้นทางไม่ควรจะยืนรอก็คือเดินบิณฑบาตไปเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็จะไปดักรอเองเพื่อที่จะหุงหาอาหารเข้าป่าแล้วก็ทำบุญใส่บาตรไปเนี่ยนะคะชาวบ้านยังตั้งข้อสังเกตอีกนิดนึงด้วยว่าของที่ได้จากการบิณฑบาตบ้านหลังนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลังสวนปาล์มนี้ไปเป็นบ้านของลูกสาวแล้วก็ลูกเขยของพระรูปนี้และมีอาชีพอะไรรู้ไหมอะไรขายของตามตลาดนัดก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเอ๊ะอาจจะเอาของไปส่งหรือเปล่าจนพระจนชาวบ้านเนี่ยตั้งฉายาให้ว่าเป็นพระเซเว่น